สวัสดีดคนนะครับวันนี้เช้าวันที่17พฤศจิกายนนเวลาประมาณ10โมงนะครับในส่วนของวันนี้ตอนเช้าเนี่ยผมมีเทรดหนึ่งในส่วนของทองคำนะครับก็เป็นการเซลล์จุดนี้ลงมานะครับบางคนสงสัยไว้ทำไมถึงเซลล์เพราะว่าแนวรับมันยังไม่หมดคือตัวนี้ผมวิเคราะห์ไว้ให้ในกลุ่มแล้วนะครับก็ใครที่อยู่ในกลุ่มนี้สามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะก็มีพี่ๆบางคนเขาก็เข้าเทรดนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก่อนกราฟวิ่งเนาะก็จะเป็นรูปภาพรูปน่าจะเป็นรูปนี้นะครับอ่าทาก่อนนี่รูปนี้ ก่อนที่กาจะวิ่งนะครับแล้วพอกาวิ่งแล้วเนี่ยผมก็คัดกําไรออกเทรดนี้น่าเสียใจนิดนึงคือว่า,าผมปิดเทรดเดียวไปนะครับแต่ถ้าไม่ปิดก็ประมาณห้าสิบหกสิบไปเลยแต่นั่นแหละฮะเทรดนี้เนาะมันเป็นเทรดแรกของวันผมก็เลยคิดว่าไม่ควรเสี่ยงเยอะนะครับก็เลยคัดกําไรที่ประมาณสิบห้าปิดตัวอ่ะในส่วนเช้าวันนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่เดลี่ก่อนเลยในส่วนตรงนี้นะครับเหตุผลที่เซล์มาเมื่อเช้าก็เพราะว่าเดลี่เนี่ยมันขึ้นมาหลายแท่งแล้วแน่นอนก่าต้องมีการกลับตัวลงถูกไหมครับก็เลยตัดสินใจหาจังหวะเซลลดูนะครัับโซช่วมมงีก็ตา ราคาเนี่ยมันคือเท่าที่ดูทรงเนี่ยแน่นอนมโลกาสที่มันจะวิ่งถึงตรงนี้ได้แต่ปัญหาคือถ้าเราดูซ้ายมือน,นิดนึงนะครับจะเห็นว่าโซนนี้ก็เป็นโซนที่อันตรายเหมือนกันก็ต้องเราดูว่าเจ้าแท่งนี้เนี่ยมันจะปิดต่ํากว่าโซนตรงนี้ไหมนะครับในส่วนของ1ชั่วโมงเรามาดูตรงนี้ชัดเจนแล้วครับ1ชั่วโมงมีโซนนี้ที่สาคัญนะก็ถ้าใครที่จะมาหาจังหวัดเซลล์ตรงนี้ผมว่าค่อนข้างเสี่ยงแล้วนะครับจะเซลล์จริงควรเซลล์ตั้งแต่ข้างบนนู้นเลยอย่างที่ผมเข้านี่แหละสามสิบนาทีโอ ก็จะเห็นว่าถ้าดูซ้ายมือนะครับเป็นโซนที่อันตรายมากพวกนี้พวกนี้พวกนี้ใส่พวกนี้นยนยยยเยอะแยะไปหมดนะครับก็ไม่รู้ว่าราคาันจนยังไงเนาะก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งถ้าสมมติมันมีการเปิดต่ํากว่าโซนนี้ลงมาได้ต้องเป็นโซนนี้เลยนะผมคิดว่าราคาจะวิ่งลงต่อได้อาจจะเป็นถึงจุดนี้แทนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่พลาดเซล,ลแล้วเมื่อเชลล้าอย่าเพิ่งไปหาจังหวะเซล,ลนะผมว่ารอให้ราคาเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวขึ้นมาโซนนี้ก่อนทีหนึ่งก็ได้เพื่อรีเทสโซนแล้วลงต่ออะไรก็ว่าไปนะครับเนาะอาทองงคํนน นะเรามาดูจีพีพีจีพีวายากนะครับเมื่อวานก็อนข้างเจ็บอยู่นะในไลฟ์สดนะครับตรนนี้เรามาเริ่มกันที่ในส่วนของกราฟเดลี่ก่อนเลยของจีพีพีจีพีวายนะครับในส่วนของเดลี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันปิดตาหนุ่ยก,ก็ผมคิดว่าตามประสบการณ์ที่เราเห็นมานะครับอาจจะมีการพักสักแท่งหนึ่งแล้วแท่งถัดไปก็จะขึ้นต่อนะครับในส่วนงสี่ชั่วโมงราคาเป็นโซนที่ขออนุญาตเคลียร์นิดหนึ่งดีด,ด,ดออกไปเลย สี่ชั่วโมงเรามีแนวต้านข้างบนตรงนี้นะครับมีรับราคาอยู่ในกรอบครับผมว่าอย่างที่บอกแหละเดี๋ยววันนี้มันคงเริ่มไซ d e w a y s ก็พอพาหน่อยในะส่วนของ GPP GPY นะครับถ้าใครที่ไม่อยากเสี่ยงเทรดเยอะผมคิดว่าเหมาะแล้วนะฮะจังหวะวันนี้แหละควรที่จะใช้ความเสี่ยงต่ํามากๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่าเทรดไม่ได้นะเท่าที่ดูสามสิบนาทีเนี่ยผมคิดว่าเทรดได้เพราะว่าซ้ายมือตรงนี้ก็กมีเลนโล่งๆอยู่ประมาณสักสี่สิบปิป๊บนะครับก็ขอทํากําไรสักประมาณ ยี่สิบปิ๊บน่าจะไม่ยากจนเกินไปเนาะทางที่ดีเนี่ยควรรอให้ราคาอาจจะปิดมาเป็นโซนนี้ก่อนนะครับน่าจะหาจังหวะเซลล์ลงมาได้ง่ายที่สุดเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยมันก็มีโซนโลงลงแล้วแต่ปัญหาคือเจ้าไส้นี้ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าก็จะเห็นว่าครั้งหนึ่งเมื่อเคยลงมาจุดนี้แล้วกลับตัวขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นมันอาจจะมาจุดนี้แล้วกลับตัวขึ้นได้เหมือนกันก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับเป็นการมองภาพกลับลงมาถ้ามาดูหนึ่งชั่วโมงมันจะไม่ค่อยเห็นอะไรมากเนาะที่เห็นก็คือราคาเนี่ยมีโซนตรง ถ้าสมมติวระเจ้าแท่งนี้มันรีเทสสวยนะครับลงมาทะลุโซมพวกนี้ไปได้ผมคิดว่าน่าจะหาจังหวะเซลลงได้แต่ก็ต้องเป็นความเสี่ยงที่ต่าอยู่ดีเพราะว่าจุดนี้เนี่ยจริงๆผมว่าน่าจะผมอาจจะเข้าเซลลด้วยความเสี่ยงต่ําตรงจุดนี้นะประมาณสัก0.25ล็อตไซด์แล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อเช้าเทรดไปแล้วเทรดหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณจุดนี้เหตุผลที่เล่นจุดนี้เพราะว่าจะเป็นจุดที่อ๋อจริงๆต้องตรงนี้เลยเนาะเป็นจุดที่มันทะลุไส้พวกนี้ไปหมดเพราะว่าเนี่ยไซ้พวกนี้มันคือจุดที่ ราคาเหมือนตั้งด่านไว้ครับมีตำรวจตั้งด่านอยู่จุดนี้เพราะนั้นถ้าแท่งนี้ลงมามันต้องมีการหยุดก่อนใช่ไหมก็รู้ว่าจะทะลุด่านไปได้ไหมหรืออาจจะโดนตีกลับเข้าไปด้วยก็ต้องทะลุโซนนี้ไปแล้วทะลุด่านได้ก็คือจบครับลงลงแล้วถล่มลง,ลงเหยียบได้ยาวๆเนาะอ่ะประมาณนี้ในส่วนของบิตคอยเองก็ตามอืมเท่าที่ผมดูบิตคอยนะมันช่วงสองที่ผ่านมาไม่ไม่ค่อยมีโซนดีๆให้เล่นเลยนะครับเพราะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเล่นยังไง เนาะอ,อาจจะต้องรอให้ราคามันมีการปิดต่ำกว่าโซนนี้ก่อนนะครับถึงจะเซลลงมางสั้นๆก็ระยะไม่พออีกนั่นแหละหรือว่าถ้าสมมติมันมีการกลับตัวขึ้นมาโซนนี้ก็เป็นไปได้เพื่อพันนะ์ต้านแล้ววิ่งลงต่อนะครับ U.S. 3 0ตรงนี้เมื่อวานเนี่ยโหมีข่าวดันลงมาค่อนข้างแรงอยู่นะครับในช่วงของ c อร l Retail น่าจะเป็นมูฟไหนวะมูฟนี้มั้งครับน่าจะใช่อ๋อวันที่16นี่น่าจะเป็นมูฟแถวๆนี้ครับคอร l Retail ลงมา ก็ไม่ได้แรงมากราคาก็เริ่มไซเวย์อาจจะรอเบรกเอาโซนเนี่ยครับนี่ราคามันเบรกไซเวย์มาประมาณทั้งหมด38แท่งแล้วนะฮะเพราะนั้นแน่นอนครับว่าถ้ามันไซเวย์นานขนานี้เดี๋ยวมันก็ต้องมีการเบรกเอาแล้วแหละนะครับเนาะ,ะประมาณนี้ในะส่งทั้ง3คู่เงินนะครับ